เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงชื่อนำโชคหลังเลิกเรียนของวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2552ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ฟังวิทยุรับรู้ว่ามีวัดป่าจัดรายการวิทยุสายวัดป่าคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนข้าพเจ้ายิ้มดีใจสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าคุยกันว่าขี่รถขึ้นเขาไปดูไหมว่าวัดตั้งอยู่ที่ไหนลูกชายรีบตอบไปทันทีว่าไปเลยแม่ท่าทางคึกคักอยากไปอยากเห็นจังแม่จะได้มีที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นคงมีบรรยากาศที่ดีสงบร่มรื่นดีนะครับข้าพเจ้ารีบบอกถ้าจะไปก็ต้องรีบไปใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวเดินทางลำบากเมื่อตกลงได้แล้วก็เริ่มออกเดินทางทุกคนตื่นเต้นดีใจครอบครัวของเราแสวงหาที่ทำบุญเพื่อสะสมคุณงามความดีไว้ขับรถไปได้ประมาณ30กิโลเมตรทางเริ่มลำบากสิ้นสุดทางลาดยางรถของเราเริ่มไต่ทางที่มีแต่ก้อนหินใหญ่เป็นอุปสรรคต้องคอยหลบหลีกก้อนหินหรือบางครั้งก็ขับรถคล่อมก้อนหินไปเท่าที่เคยเดินทางมายังไม่เคยพบผ่านที่ไหนเลยที่ทุรกันดารขนาดนี้ข้าพเจ้าบอกด้วยเสียงวิตกกังวลอยู่อีกไกลไหมก็ไม่รู้จะต้องพบก้อนหินใหญ่หลบหลีกไปไกลแค่ไหนกลับก่อนดีไหมเราไม่รู้ทางจะข้ามเสียก่อนข้าพเจ้าออกความเห็นสีหน้าหวาดวิตกสองพ่อลูกบอกว่าไหนๆมาแล้วจะกลับทำไมต้องไปให้ถึงเป้าหมายสิข้าพเจ้าพยักหน้าตอบไปก็ไปไปให้สุดเลยแล้วหัวเราะพร้อมกันเดินทางได้ประมาณ30กิโลกว่าเราก็ผ่านมาถึงหมู่บ้านระหว่างทางมีทิวเขาสลับซับซ้อนสองข้างทางวิวทิวทัศน์สวยงามสมกับความลำบากที่ฝ่าฟันมาตลอดถามชาวบ้านว่าถึงวัดป่าได้รับคำตอบว่าจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวคณะของเราก็มาถึงวัดจนได้ดวงอาทิตย์กำลังทอแสงอ่อนลงแล้วใกล้ค่ำเต็มทีจากโรงเรียนมาประมาณ40กิโลเมตรแต่ทางลำบากเลยดูเหมือนไกลและเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่สง่างามท่าทางสงบน่าเลื่อมใสกำลังยืนอยู่ข้างศาลาปฏิบัติธรรมข้าพเจ้านมัสการและถามว่าท่านเจ้าอาวาสอยู่ไหมคะได้รับคำตอบว่าก็นี่ไงเจ้าอาวาสทุกคนก้มลงกราบนั่งยองๆท่านเมตตาให้คณะของเราไปนั่งในศาลาน้อยไม่ไกลจากที่นั่นนักต้นไม้ดอกไม้สวยงามราวสวงสวรรค์เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขามีหน้าผาลมพัดเสียงดังหวีดหวิวเป็นปลายปีอากาศหนาวเย็นจับใจต้นไม้นั้นส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่เช่นตะเคียนมะค่าโมงไม้แดงและอื่นๆอีกมากมายจากวันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของเราก็ได้ทำบุญและเดินทางไปวัดนี้แทบจะทุกวันถวายงานพระอาจารย์ตามที่มีความสามารถจะทำได้เวลามีงานวันสำคัญหรือฝึกปฏิบัติธรรมก็ได้ตั้งโรงทานกาแฟสำหรับพระและผู้ปฏิบัติธรรมในเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกชายเกิดวันจันทร์เท่าที่อ่านตำราเขาห้ามตั้งชื่อมีสระใช่ไหมครับพระอาจารย์แต่พ่อเขาไม่ได้คิดรอบคอบแต่แรกตั้งชื่อให้มีสระตั้งสองตัวเราอยากเปลี่ยนชื่อให้ลูกชายคนโตค่ะพระอาจารย์ท่านหัวเราะและตอบว่าคิดอะไรมากมายดูในหลวงรัชกาลที่9สิ
ท่านเกิดวันจันทร์ชื่อของท่านมีสละไหมล่ะข้าพเจ้าพนมมือกราบขอบพระคุณพร้อมพูดว่าใช่จริงๆด้วยค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าไม่เคยคิดเรื่องการเปลี่ยนชื่ออีกเลยแต่หลายคนหลายตัวอย่างไม่สบายใจมันเป็นความเชื่อยังมีความเชื่อหนักกว่านั้นอีกเชื่อว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตลองฟังดูนะคะพร้อมกับเรื่องเล่าชื่อนำโชคเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตผมทำงานอะไรก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพื่อนจึงแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเพื่อชีวิตและธุรกิจจะได้ดีขึ้นแต่ผมไม่มั่นใจว่าการเปลี่ยนชื่อจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างที่เพื่อนแนะนำจริงๆหรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบก็คือการเปลี่ยนชื่อมีผลต่อเจ้าของชื่อเพียงในทางจิตตวิทยาเท่านั้นคือช่วยให้รู้สึกดีขึ้นบ้างเมื่อตอนเปลี่ยนชื่อใหม่แต่หากไม่มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตสักพักหนึ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมหามีผลต่อความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวของคนแต่อย่างใดไม่สิ่งที่จะช่วยให้คนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแท้จริงแล้วแทบไม่เกี่ยวกับชื่อของคนเราเลยหากอยู่ที่การกระทำหรือมันสมองและสองมือของเรามากกว่าดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสำเร็จก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบรวมทั้งกล้าล้มเหลวด้วยก็ได้หลักพุทธศาสนาสอนว่าหลักประกันความรุ่งโรจน์ที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือ 1. ขยันหาเท่ากับมุ่งมั่นทำงาน 2. รักษาดีเท่ากับรู้จักเก็บรู้จักออม 3. มีกัลยาณมิตรเท่ากับคบคนดีเป็นเพื่อน 4. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเท่ากับไม่จ่ายเงินเกินหน้าตักเปลี่ยนวิธีคิดแบบหวังผลดลบันดาลมาเป็นเชื่อมั่นในมันสมองและสองมือของตนแล้วตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวตามหลักหัวใจมหาเศรษฐีข้างต้นนี้ไม่รวยวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็คงจะมีสักวันที่รวยได้อย่างแน่นอนมีคนเคยถามว่าอยากทราบว่าการปลูกไม้มงคลเช่นไม้มะยมเพื่อเพิ่มความนิยมไม้ขนุนเพื่อจะได้มีคนอุดหนุนไม้ชัยพฤกษ์เพื่อจะได้มีชัยจะส่งผลให้ชีวิตของคนเราเป็นไปตามชื่อต้นไม้ที่ปลูกหรือเปล่ารวมทั้งช่วยแก้เคล็ดจากร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือไม่คำตอบหากต้นไม้ใบหญ้ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนเราตามชื่อแล้วไซส์ในเมืองไทยของเราคงเต็มไปด้วยคนที่สมหวังเพราะใครๆก็คงอยากปลูกไม้มงคลกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดชื่อต้นไม้ชนิดต่างๆนั้นมนุษย์อย่างเราๆนี่เองเป็นคนตั้งชื่อให้ต้นไม้เหล่านั้นตัวตนหรือต้นไม้เองมันไม่ค่อยมีความรู้สึกสักนิดว่ามันเป็นไม้มงคลหรือไม้อัปมงคลกล่าวอีกในยะหนึ่งว่าความเป็นไม้มงคลเป็นเพียงสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในเมื่อมันเป็นสิ่งที่สมมุติจึงไม่มีอิทธิพลที่จะส่งผลให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หากเราเป็นคนเลวต่อให้ปลูกต้นมะยมเต็มพื้นที่หน้าบ้านก็คงไม่ช่วยให้กลายเป็นคนเลวที่น่ารักขึ้นมาได้และหากมีการปลูกต้นขนุนทำให้มีแต่คนอุดหนุนป่านนี้หลังบ้านของนักการเมืองทั้งหลายคงเต็มไปด้วยต้นขนุนสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคนเราดีขึ้นหรือเลวลงได้ไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักหากที่แท้จริงแล้วล้วนแต่เกิดจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญนั่นคือเมื่อเราใช้ชีวิตชั่ว
ชีวิตก็เป็นอัปมงคลต่อให้เปลี่ยนชื่อเป็นนายสิริมงคลหากไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากคนชั่วเป็นคนดีการเปลี่ยนภายนอกก็ไม่ช่วยอะไรและเมื่อเราทำดีชีวิตก็เป็นสิริมงคลโดยตัวของมันเองไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตามในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองเหมือนที่มีพุทธภาษิตว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการกระทำเราทำตัวอย่างไรชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นคนก่อกำแพงยิ่งก่อก็ยิ่งขึ้นสูงสู่ที่สูงตามกำแพงคนขุดบ่อน้ำยิ่งขุดก็ยิ่งต่ำลงไปอยู่ในบ่อกล่าวให้สั้นที่สุดคือชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำทางกายวาจาและใจของเรานั่นเองเราเลวต่อให้ปลูกต้นไม้มงคลแก้เคล็ดชีวิตก็คงไม่ดีขึ้นและหากเราดีต่อให้ไม่มีไม้มงคลอยู่ในบ้านสักต้นอะไรอะไรในชีวิตก็ต้องดีอยู่วันยังค่ำขอให้จำง่ายๆว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเรื่องชื่อนำโชคครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่เขาเปลี่ยนชื่อพนักงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์ยิ้มเมื่อเขาแจ้งความประสงค์ลุงชัยพรซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อและทำหน้าที่ด้านนี้ทักทายเขาอย่างสนิทสนมเป็นกันเองว่าสุริยาชื่อเดิมเป็นอย่างไรล่ะตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นสุริยาลงทุนทำอะไรชิบหายหมดเลยครับทำนากุ้งขาดทุนแทบหมดตัวกุ้งตายเด็กที่เฝ้ามันละเลยงานผมก็ไม่มีเวลาไปตรวจงานมันลืมให้อาหารกุ้งผมหยุดลงทุนต่อค้าขายพอจะเริ่มกระเตื้องขึ้นก็เกิดปัญหาอีกคราวนี้มันหนักหนาสาหัสมันเกี่ยวอะไรกับชื่อสุริยาตรงไหนล่ะคนละเรื่องกันและกันนี่ความหมายของชื่อนะลุงเขาเริ่มหงุดหงิดแต่ก็อธิบายต่อสุริยาแปลว่าดวงอาทิตย์เจ้าแห่งความร้อนเจ้าจักรวาลผู้มีความร้อนและแสงสว่างขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้สิ่งใดก็เผาผลาญสิ่งนั้นชีวิตผมจึงร้อนรนลูกเมียหนีห่างญาติพี่น้องไม่มีใครคบหมดเงินสิ้นทรัพย์แม้แต่หมามันยังไม่มองเขาระบายความอัดอั้นพลางร้องไห้ราวกับคนสิ้นแล้วทุกสิ่งใจเย็นระงับอารมณ์ไว้บ้างเถอะชีวิตมันมีขึ้นมีลงชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนโบราณเขาสอนไว้นานแล้วอาลัยอาวรทำไมกับความทุกข์ชั่วประเดียวประดาวปัญหาชีวิตมันเป็นแค่ความทุกข์จรเท่านั้นความทุกข์จรเป็นอย่างไรล่ะลุงความทุกข์จรก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปเป็นทุกข์ที่มีโอกาสคลี่คลายถ้ารู้จักแก้ปัญหาทำงานหน้าที่มีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวหลากหลายถึงสาเหตุที่แต่ละคนต้องการเปลี่ยนชื่อลุงชัยพรจึงพลอยมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือช่วยพูดปลอบใจให้คนคลายทุกข์อีกหน้าที่หนึ่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คนที่มาขอคำปรึกษาหารือตำราการตั้งชื่อพจนานุกรมและปฏิทินร้อยปีจึงมีไว้ประจำตัวประจำตู้เอกสารลุงชัยพรให้เหตุผลว่าเราเลือกชื่อดีถูกชะโลกวันเดือนปีให้ถูกใจพ่อแม่และให้เจ้าตัวเปลี่ยนชื่อฟังพอใจตั้งแต่ต้นเขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเปลี่ยนชื่ออีกลดงานเราด้วยสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายสุดสวาทของเพื่อนเขาเห็นความเป็นไปของชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนมีความคิดความอ่านก็ก้าวหน้าหน้าตาดีเย่อหยิ่งฉลาดแต่เอาดีไม่ได้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ
ทำไมจึงเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้งใกล้พักเที่ยงพอดีเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะลุงชัยพรเอ่ยชวนผมไม่ถึงกับหิวโซจนต้องมาขอข้าวลุงกินหรอกครับถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นหรือไม่ก็เป็นคนอื่นลุงชัยพรอาจจะโมโหไม่ใหญ่ดีด้วยแต่ทว่าอาการของชายหนุ่มชวนให้หน้าเวทนามากกว่าที่จะคิดทำอย่างอื่นลุงชัยพรจึงไม่ถือสาหัวเราะแล้วกอดไหล่อีกฝ่ายอย่างใจเย็นลุงรักหลานชายนะรักและเอ็นดูมาตั้งแต่เด็กๆหลานชอบกินข้าวผัดหมูลุงกับพ่อเคยอุ้มเคยป้อนข้าวให้จำได้หรือเปล่าล่ะอาการฮึดฮัดถือดีอ่อนลงความรู้สึกกลัดกลุ้มว้าเวคลายลงด้วยเขาคาดคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินประโยคนี้ผู้สูงอายุที่เขาเคยแอบดูถูกอยู่ในใจว่าคร่ำครึย่ำอยู่กับที่กลายเป็นผู้ที่เขาได้รับความเมตตาในยามที่คนอื่นถอยห่างหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วสุริยาเรียกแม่ค้ามาเก็บเงินแต่ลุงชัยพรไม่ยอมบอกว่าลุงจ่ายเองดีกว่านะความสุขแค่นี้เองให้ลุงไม่ได้หรือน้ำเสียงแสดงความจริงใจยับยั้งชายหนุ่มไว้ได้เขาไม่แย่งจ่ายอีกเขารู้สึกงงๆเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นคนให้น้อยเหลือเกินการให้หวังสิ่งตอบแทนจะมีความสุขได้อย่างไรลุงชัยพรพูดขึ้นราวกับล่วงรู้ความคิดของเขาการทำให้เราสุขใจความสุขใจทำให้สมองโปร่งคนฉลาดจริงๆเขามีสตินะรู้จักทบทวนอดีตศึกษาบทเรียนชีวิตที่ผ่านมาแล้วแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นอาวุธผมใช้ปัญญาแล้วนะครับผมกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจผมกล้าลงทุนมองอนาคตอย่างคนทันโลกแต่ทำไมผมต้องล้มเหลวผมไม่เข้าใจผมเชื่อว่าผมดวงไม่ดีไปหาหมอดูมาหรือผมไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าชื่อของผมเป็นกาลกินีควรเปลี่ยนชื่อให้มีพลังเปลี่ยนแล้วจะมีอำนาจยิ่งใหญ่คนจะเป็นนายคนต้องมีบารมีมีอิทธิพลผมก็เชื่อแต่ที่ไหนได้ล่ะครับไอ้หมอดูคนนั้นมันนับเวลาตกฟากผิดผมเกิดหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีมันต้องนับเป็นวันศุกร์ผมเกิดวันศุกร์ชื่อสุริยาทั้งรอเรือทั้งยอยักษ์เป็นกาลกินีมันแกล้งตั้งชื่อให้ผมโชคร้ายผมโง่เองที่เชื่อมันแล้วคราวนี้ใครตั้งชื่อให้อีกล่ะเพื่อนครับมันแนะนำให้ผมเปลี่ยนชื่อตัดผมตัดเล็บแล้วปั้นรูปแทนตัวลอยแม่น้ำผมเห็นมันทำอย่างนี้แล้วชีวิตรุ่งโรจน์ผมก็มั่นใจว่าชื่อสุริยาไม่ดีจริงการปั้นรูปแทนตัวลอยคงคาเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ที่คนโบราณเขาสอนเราทางอ้อมก็ได้นะเขาสอนอะไรผมไม่เข้าใจลุงคิดของลุงเองว่านี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สอนคนให้รู้จักปรับตัวอดีตที่ล้มเหลวเราล้มเหลวเพราะอะไรนิสัยไม่ดีที่ผ่านมาควรลอยน้ำไปสิ่งที่ไม่ดีให้ลอยไปจากตัวเรานั่นเองถ้าหากพ่อยังอยู่ชีวิตผมคงไม่ตกอับขนาดนี้เขาเริ่มซึมเศร้าอีกหลานชายเพียงแค่หกล้มบาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นตกอับหรอกหลานต้องรู้จักยืนด้วยลำแข้งของตัวเองใหม่ก้าวเดินใหม่เดินอย่างรอบคอบระวังอย่าให้ล้มอีกอารมณ์ของชายหนุ่มเริ่มสงบนิ่งหลังจากผู้สูงอายุพูดความไว้วางใจทำให้เขาอยากพูดเรื่องราวต่างๆระบายออกมาฟังเรื่องของผมได้ไหมได้เล่ามาเถอะคนฟังมากจะได้ข้อคิดผมคิดว่าผมฉลาดผมโตพอที่จะพึ่งตัวเอง
จึงขอเงินพ่อก้อนหนึ่งลงทุนเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างผมเลือกแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมคิดว่าแต่งงานแล้วไม่ขาดทุนเธอเป็นผู้หญิงที่มีความรู้สูงเป็นลูกคนเดียวการเงินดีมีฐานะปรากฏว่าผมคิดผิดเพราะเธอทำอะไรไม่เป็นเลยหุงข้าวก็ไม่เป็นทำอาหารก็ไม่เป็นขายก็ไม่เป็นมีปากเสียงกันนิดหน่อยก็กลับไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ยกขบวนมาชำระคดีอ้อนราวกับเด็ก 7-8 ขวบผมรู้สึกเบื่อรำคาญจนถึงขั้นรังเกียจเลยขอหย่าครับแต่ฝ่ายเขาเข้มจริงๆเรียกร้องค่าใบหย่าจนพ่อต้องถอนเงินส่วนหนึ่งไปให้คราวนี้ผมคิดใหม่เลือกเด็กที่มาช่วยงานเป็นภรรยาสวยมากเด็กคนนี้ค้าขายเก่งผมยอมรับว่าผมรักเขามากแต่ผมไม่ยอมจดทะเบียนสมรสด้วยผมเข็ดแล้วเธอก็เหมือนผู้หญิงคนแรกใหม่ๆก็น่ารักอยู่กันนานๆลวดลายก็ออกในที่สุดผมก็เลิกกับเขาอยู่คนเดียวดีกว่าไหนลองเล่าถึงสาเหตุที่หมดตัวสิผมอยากรวยครับค้าขายแบบเดิมรวยช้าผมหุ้นกับเพื่อนลงทุนเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างและรับตกแต่งภายในรับเหมาก่อสร้างเราลงทุนร่วมกันแต่ผมเหนื่อยกว่ามันผมวิ่งติดต่องานจากโครงการใหญ่ๆ ในขณะที่มันเก็บงานเล็กๆน้อยๆใกล้บ้านลุงชัยพรอดคิดถึงนิสัยส่วนตัวของชายหนุ่มตรงหน้าไม่ได้นิสัยไม่เคยโทษตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองก็ได้เปรียบคนอื่นเช่นกันเท่าที่ฟังมาคนอื่นผิดทั้งนั้นไม่มีใครดีในสายตาของเขาเขาลืมคิดไปว่าจุดโว่ใกล้ตัวอันตรายยิ่งนักการลงทุนทำธุรกิจการค้าต้องละเอียดรอบคอบเขาทำงานนอกบ้านปล่อยให้คนในบ้านได้มีโอกาสฉกฉวยผลประโยชน์เขาขาดการติดต่อกับลูกค้าที่สำคัญที่สุดเขาขาดการผูกมัดใจคนเขาไม่สามารถผูกมัดใจใครให้จริงใจกับเขาได้นิสัยถือดีหยิ่งยโสทำให้เขาอวดดีคิดว่าไม่มีใครเก่งกว่าเขาการผูกใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะลูกค้าในจังหวัดเดียวกันเขาลืมคิดไปว่าบ้านของเขาอยู่ในต่างจังหวัดลูกค้าคือคนในหย่อมนั้นวิธีการผูกใจคนเขาไม่สันทัดในขณะที่เพื่อนร่วมหุ้นฉลาดในเรื่องนี้พอปีกกล้าขาแข็งมันก็ถอนหุ้นแยกตัวไปเปิดร้านขายของแข่งกับผมมันแย่งลูกค้าไปเกือบหมดลูกค้าพวกนี้เคยสนิทกับพ่อนะลุงตอนที่พ่อยังไม่ตายเขาอุดหนุนเรานี่ครับแต่นั่นแหละนะเขาถือว่าพ่อตายให้ได้ดีกว่าเขาผมจำได้นะพ่อเคยให้พวกนี้ค้างจ่ายลดราคาพิเศษปัดโทษคนไม่รู้จักบุญคุณยิ่งพูดก็ยิ่งแค้นใจดื่มน้ำเสียก่อนสิหลานชายอะไรที่เคยให้บทเรียนเจ็บปวดแล้วเรามักจะเครียดแค้นจดจำไม่ลืมหรอกเท่าที่ลุงเคยฟังพ่อของหลานชายคุยให้ฟังนะลูกค้าพวกนี้ไม่หนีหนี้เอาเงินมาจ่ายจนหมดเพราะพ่อของหลานเข้าใจเย็นเขาฉลาดพูดขอความเห็นใจคนรู้จักกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือใช่ครับเพราะผมใจเย็นพูดอ้อนวอนอยู่ได้หมดทุนแล้วนะที่ค้างเก่าช่วยจ่ายก่อนเถอะพ่อมักจะอ้างอยู่เรื่อยว่าเรามาอยู่ในถิ่นเขามาสร้างตัวถิ่นเขาผูกใจเขาไว้ดีกว่านั่นมันวิธีโบราณจริงไหมลุงเรื่องอะไรผมจะเดินตามรอยเท้าพ่อแบบนั้นไม่ซื้อไม่อุดหนุนก็ช่างปะไรผมขายเฉพาะคนเต็มใจซื้อเท่านั้นของเรามีคุณภาพไม่จำเป็นต้องง้อลูกค้ากระจอกหรอกครับเขาพูดอย่างใส่อารม
ตกลงเพื่อนของหลานชายตั้งร้านติดหรือเปล่ามันรวยแล้วครับมันเป็นอาเซียเปลี่ยนชื่อเป็นคุณสมปรารถนามันนั่นแหละบอกใครๆว่าชื่อนำโชคชื่อของมันมีความหมายดีไม่มีตัวกาลกิณีมันจึงได้ดีสมปรารถนาตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกครับแต่ 2-3 ปีมานี่มันสามารถขยายสาขาไปต่างอำเภอในขณะที่ผมขายสินค้าไม่ออกสินค้าออกใหม่ๆสินค้าเก่าตกรุ่นผมหมดทุนหมุนเวียนซื้อสินค้าใหม่เพื่อนผมมันเปิดรายการดึงดูดลูกค้าอยู่เรื่อยๆว่าจะไปไอ้ลูกค้าเงินน้อยนี่แหละคอยจังหวะซื้อสินค้าลดราคามันโง่ถึงขนาดซื้อกระเบื้องปูพื้นฝาผนังไปเก็บไว้แต่ไม่ได้ลงมือปูพื้นหรอกเพราะยังไม่มีเงินจ้างค่าแรงลมปากไอ้คุณสมปรารถนาว่านานๆจะมีโอกาสลดราคาสินค้าดีๆพวกนี้ซื้อเก็บไว้ไม่ขาดทุนมีเงินเมื่อไหร่ค่อยปูก็ได้เพื่อนของหลานชายรู้จักโน้มน้าวจิตใจคนลุงคิดว่านี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะพ่อของหลานชายไม่เคยสอนหรือว่าคนจะตั้งตัวได้ต้องไม่ดูถูกเงินน้อยเขานิ่งอึ้งใช่พ่อเคยสอนว่าอย่าดูถูกเงินน้อยอย่าคอยวาสนาโชคชะตาเป็นเพียงตัวเสริมคนจะรวยหรือจนอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสความฉลาดนอกจากความขยันแล้วกรรมเก่าก็มีส่วนลิขิตชีวิตคิดถึงตรงนี้เขาก็ถามทันทีว่าลุงกรรมเก่านี่มันมีจริงหรือเปล่าวาสนาล่ะมีจริงไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดีบ้างล่ะลุงผมจะได้ไปหาไปขอพรขอโชคลาภวาสนากลับคืนมาโชคลาภวาสนาถ้าขอกันได้ในโลกนี้คงมีคนรวยกันหมดไม่ต้องทำมาหากินกันให้เหนื่อยนักหรอกลุงชัยพรคานแต่ผมก็อยากลองเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนำโชคเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ให้ตรงกับชื่อของผมจะกู้เงินธนาคารมาอีกก้อนเอาบ้านที่อยู่อาศัยจำนองปรับปรุงร้านใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคิดว่าทำแล้วสบายใจได้เปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นลุงก็ไม่ว่าอะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลานชายจะต้องเปลี่ยนด้วยลุงชัยพรเอ่ยขึ้นอย่างเสียงดูอารมณ์ของอีกฝ่ายเปลี่ยนอะไรครับลุงชายหนุ่มถามอย่างสนใจเปลี่ยนนิสัยตัวเองเสียหลานเป็นคนฉลาดถ้ารู้จักคิดและรู้จักตัวเองมากกว่านี้ลุงจะสอนอะไรก็สอนเลยครับเขาพูดอย่างอารมณ์ดีขึ้นก่อนจะโทษคนอื่นเราจะต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าผลที่เกิดขึ้นตัวเรามีส่วนผิดบ้างหรือไม่ลูกเมียจากไปเพราะทรัพย์สินหรือเพราะเราลูกค้าจากไปเพราะเพื่อนหรือเพราะเราเพื่อนเปลี่ยนชื่อแล้วรวยรวยเพราะชื่อของเขาหรือเพราะตัวของเขากันแน่เราเปลี่ยนชื่อแล้วจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ชื่อเพราะชื่อคือนามสมมุติเท่านั้นขอบคุณครับลุงผมเข้าใจที่ลุงพูดลุงหวังดีถึงได้เตือนสติผมท้ายที่สุดชายหนุ่มได้เปลี่ยนชื่อจากสุริยาเป็นนำโชคเขากราบลาเพื่อนของพ่อเดินลงไปจากที่ว่าการอำเภอผู้สูงอายุมองจนชายหนุ่มเดินไปยังถนนอีกฟากหนึ่งเพื่อนร่วมงานแซวกันว่าลุงจะเรียกกลับมาเปลี่ยนชื่อใหม่หรือลุงไม่ต้องเรียกหรอกเขาต้องมาเปลี่ยนชื่ออีกแน่นอนสาวสวยที่เดินมาตอบคำถามแทนลุงชยพรเจ้าหล่อนหัวเราะเยาะราวกับชายหนุ่มที่เพิ่งจากไปคือศัตรูคู่อาฆาตและแล้วทุกคนก็หายสงสัยเมื่อได้ยินประโยคหลัง
เขาคืออดีตสามีของฉันเองฉันรู้จักนิสัยของเขาดีเขาต้องมาที่นี่อีกคอยดูสิทำไมหรือคะสาวอยากรู้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆลุงชัยพรถามต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกค่ะเพราะเขาเป็นคนประเภทรำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง